สวัสดีครับพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันจันทร์นะคะชั่วโมงที่2แล้วนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/1นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยค่ะนักเรียนเป็นไงคะเรียนกันไปชั่วโมงแรกวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนเป็นไงคะเช้าๆเราโรงเรียนเราก็มีการออกกำลังกายนะคะเป็นไงคะการออกกำลังกายนักเรียนว่าสำคัญไหมคะเอาใครว่าสำคัญยกมือขึ้นค่ะมือลงค่ะนักเรียนเป็นไงคะร่างกายของเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะการออกกำลังกายเพื่อจะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีการอะไรล่ะอ้าวมีการเคลื่อนไหวคือไม่ให้อยู่นิ่งนะคะร่างกายจะได้เราจะได้สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเรากระปรี้กระเปร่าแล้วก็แข็งแรงแต่ถ้าเราออกกำลังกายอย่างเดียวอาหารไม่รับประทานได้ไหมนักเรียน ก็ไม่ได้อีกอ่ะยิ้มใหญ่นะคะก็ต้องรับประทานอาหารด้วยแต่ถ้าทานอาหารมากไปก็ทำให้เป็นไงคะทานอาหารมากไปดีไหมคะดีไหมดีหรือเปล่าคะหนูทานอาหารมากไปดีไหมคะยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่ดีเปล่าไม่ดีทำให้เป็นโรคอ้วนได้นะคะแล้วคนที่เป็นโรคอ้วนนี่มีโรคตามมาเยอะแยะเลยอย่างเช่นเบาหวานความดันอะไรต่างๆนะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเพราะฉะนั้นในวัยนักเรียนอย่าให้อ้วนมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทานน้อยเกินไปก็ดีไหมก็ไม่ดีอีกก็ต้องทานแต่พอดีนะคะทานแต่พอดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็ไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะนักเรียนวันจันทร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2557นะคะคณิตสนุกมีด้วยกัน5ข้อนะคะนักเรียนมี5ข้อเหมือนทุกครั้งมี5ข้อด้วยกันให้เติมตัวเลขนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่1นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเลขอะไรคะ50อะไรต่อคะลูก40 30 20แล้วก็จำนวนสุดท้ายจำนวนอะไรเอ่ยให้เขียนเฉพาะจำนวนที่เติมลงไปนะคะ1จำนวนเท่านั้นแหละจำนวนที่มีแล้วไม่ต้องเขียนใครเข้าใจแล้วให้เขียนเฉพาะจำนวนที่เราเติมลงไป1จำนวนจำนวนที่มีแล้วไม่ต้องเขียนนะคะลูกเพราะว่าเวลาจะไม่พอนะต่อไปข้อ2นะคะอ่านพร้อมกันค่ะนักเรียนจำนวนอะไรเอ่ย69 59 49แล้วก็จำนวนอะไรเอ่ยเรียนต้องเติมลงไปแล้วต่อจาก49นะคะ
จำนวนที่5ท้ายก็คือ29เพราะฉะนั้นจำนวนที่4คือจำนวนอะไรเขียนลงไปเลยค่ะ1จำนวนเท่านั้นเติมลงไป1จำนวนนะคะลูกจำนวนเดียวต่อไปข้อ3นะคะอ่านพร้อมกันดังๆนะคะลูกเท่าไหร่คะ28 26จำนวนอะไรคะต่อจาก26 22แล้วก็20จำนวนที่3คือจำนวนอะไรต่อไปนะคะข้อ4เท่าไหร่คะ35 33 31จำนวนอะไรเอ่ยต่อจาก31แล้วก็27ต่อไปข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5จำนวนเลขคืออะไรล่ะนะคะ1,900 800 700นะฉะนั้นให้อ่านจำนวนที่1นะคะก่อน 1,000 เนี่ยคือจำนวนอะไรทบทวนเรียบร้อยแล้วอย่าลืม5ข้อขีดเส้นใต้ด้วยนะคะนับลงมา1บรรทัดขีดเส้นใต้ดูเฉลยนะคะลูกข้อที่1ต่อจาก20ก็คือ10ข้อนี้นะคะนักเรียนนับเพิ่มนับลดคะนับลดจาก50ไป40นับลดใช่ไหมคะนับลดไปเท่าไหร่10ใช่ไหมคะนับลดก็คือนำไปลบใช่ไหมนับลด10ก็คือลบด้วย10 20ลบด้วย10ก็เหลือ10ต่อไปนะคะข้อ2ข้อ2นะคะจำนวนที่เติมลงไปนะคะนักเรียนก็คือ39นั่นเองนะคะข้อนี้เป็นนับลดนั่นเองนะคะ69ไป59นับลดทีละ10
นะคะ49ลบด้วย10ก็เหลือ39ข้อ3ค่ะเท่าไหร่คะ20 4 28แล้วไป26ก็นับลดลงไปทีละเท่าไหร่คะ2นะคะ26ลบด้วย2ก็เหลือ24ข้อ4ค่ะนักเรียนข้อนี้ก็นับเท่าไหร่คะนับเพิ่มนับลดนับลดลงไปทีละ2นั่นเองนะคะ35แล้วไป33นี่ลดลงไป2 31ลบด้วย2ก็เหลือ29ข้อ5จำนวนแรกก็คือ 1,100 นะ 1,000 แล้วไป900อันนี้นับลดลงไปทีละเท่าไหร่ทีละ100นั่นเองนะคะนับคะแนนมาค่ะนักเรียนใครได้ถูกหมดเลย5ข้อก็ได้ดาวไป5ดวงนะคะวันนี้มาดูต่อนะคะนักเรียน